ทีมทุนลอเหลือเอกบุญทรงใจเต้นตุ้มตุ้มหัวจิตทุนหัวจิตทุนใจนั้นอยู่ตามตุ้มแน่นอนสจวิจักใจเต้นตั้ม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 เอากันแน่เหลือทหารกับเหลือสจผู้มีแต่ให้ครับผู้ชายที่ชื่อวิจักโผไปเรียกง่ายๆว่าสจโด่งสจสมาชิกติดดินของพี่น้องชาวอำเภอเสาให้ในเขตรับผิดชอบแถวนี้ไปทุกงานบริการทุกที่ดีทั้งนั้นแหละครับแม่เอาละครับแต่วันนี้เป็นไงใช้ชื่อตัวเองเรือก็สังกัดตัวเองฝีพายก็หามาเองแล้วก็พายหน้าบ้านตัวเองแม่สุดยอดครับมาดูใจเรือเอกบุญส่งสิว่าใจท่านทำด้วยอะไรแต่สจวิจักบอกว่าเป็นไงนึกไม่ออกนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวดูเอาละคู่นี้พร้อมปล่อยครับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดครับแล้วจะบันทึกเทปคู่นี้คู่ชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเที่ยวแรกประเภท40ฝีพายเหลือพี่น้องเหลือเอกบุญทรงก็บอกว่าอยากจะได้แต่สจวิจักก็ขอแต่ขอมันขอกันไม่ได้สนามนี้เพราะจัดการในขันสนามเสาให้ปีนี้สจวิจักแหกกฎลดกติกาเดิมครับนิ่งแล้วให้มันลงพายแล้วออกมาเอาละเว้ยกระจุยกระจายกระจายกระจายเป็นการพายชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิธิธาที่ราชเจ้าของสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามรมราชกุมารีลองน้ำแดงสิทธิพิพายเหลือดีเจ้าแม่พดุงเงินลองน้ำทุกคนจากตาลายจากตาลายไล่บทไล่เบียดต่างคนต่างพายต่างคนต่างบทต่างคนต่างวิขยี้กันมาไม่รู้ว่าใครใส่ใครละเว้ยต่างคนต่างพายต่างคนต่างสู้กันระยะทางประมาณ400กว่าเมตรตามสายตานั้นคู่ผายบนผายเปลี่ยนกันมาดูสิว่าจะแม่มาดูกันกองทัพเรือราชนาวีไทยไอ้หนุ่มไข่เข้มจากชลบุรีในเมื่อจอเจ้าถิ่นเจ้าท่าเจ้าถิ่นเจ้าท่าเรือดีจากนารายณ์สจตองวิ่งจากโพใบดูสิว่าเที่ยวนี้ใครอยู่ใครไปกอดคอกันได้เอาแล้วครับต่างคนต่างคนต่างคนต่างบอลดูสิว่าใครจะบอลก่อนใครจะแม่มาดูกันเจ้าแม่มาดูกันอยู่ลองน้ำแดงเอาแล้วครับจากนารายณ์จากนารายณ์เริ่มเริ่มล้ำมาดูสิว่าจะหนีพ้นหรือไม่พ้น160เมตรสุดท้ายไหนขณะนี้จากดาราสอนจาวิจักพอไปเริ่มไล่คอดีแดงแสงดำขึ้นมาดีแดงแสงดำขึ้นมาจะแบบไปดูเงินจะแบบไปดูเงินไล่เบียดจะแบบไปดูเงินคอ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 ว้าวแล้ว60เมตรสุดท้ายเอาแล้วเว้ยเฮเราได้มาจากตะไลพี่น้องชาวพี่น้องชาวไอพี่น้องชาวไอเฮได้เลยพอจากตะไลไปแล้วจากนี้จากตะไลนี้จากตะไลนี้จากตะไลนี้จะมาดูเงินจีตะไลนี้มาดูเงินจีตะไลนี้พรวดเข้าเส้นชัยกรรมการยกธงน้ำเงินครับจักนารายจักนารายเสาให้เป็นเรือชนะขอเสียงตบมือกับเรือคู่นี้หน่อยครับพี่น้องข้างบนจ่ายตามระเบียบแต่ชาวเสาให้ฮือฮาเพราะว่านี่คือเรือแห่งความภาคภูมิใจของคนเสาให้ครับ